ของท็อกอินสึรวิวคุณผู้ชมอยู่กับรายการท็อกสเกเตอร์ครับแน่นอนเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วในช่วงต้นรายการว่าวันนี้เราจะทําความรู้จักกับองค์กรที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบเงินของแผ่นดินครับนั่นคือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าสอตองอคุณผู้ชมครับ19มิถุนายนที่ผ่านมามีการเปิดตัวเปิดวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยเปิดตัวทีมงานโคศก อย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะดูวิสัยทัศน์ดูนโยบายในการทำงานที่จะขับเคลื่อนการตรวจสอบว่าด้วยเรื่องของเงินของภาครัฐเงินของพี่น้องประชาชนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและของแผ่นดินด้วยวันนี้ต้อนรับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านบนเทียนจเจริญผลอยู่กับเราเช้าวันนี้ครับสวัสดีท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณดีดร็อกเตอร์มนัที่ับ,บท่านผู้ว่าให้เกียรติมากๆเลย ก่อนอื่นผมต้องออกตัวก่อนวันนี้ผมต้องขอความรู้จากท่านเยอะมากรวะะมถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการอยู่ด้วยไม่ค่อยจะได้มีโอกาสได้ได,ได้ได้คุยกับท่านมากสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็คือจะตรวจสอบภาครัฐโดยเฉพาะที่มีประเด็นร้อนๆต่างๆมากมายหน้าที่หลักๆของของสอตอง,งอคือการตรวจสอบภารครัฐโดยเฉพาะเลยแหละคคืออย่างนี้ครับเรียนท่านผู้ชมทางบ้านครับสงสองอเนี่ย ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเงินของแผ่นดินท yeah. ั้งหมดนะครับ oh พูดง่ายๆคือไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณนะครับเงินนอกงบประมาณเงินกู้ทั้งหมดนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการใช้จ่ายเงินทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะสตงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบนี่คือเรื่องที่1นะเรื่องที่2เนี่ยแล้วหน่วยงานที่สตงตรวจสอบะครับต้องเรียนว่านอกจากตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐแล้วนะครับยังตรวจสอบ ภาครัฐเนี่ยก็เป็นส่วนราชการรัฐสากลองค์การมหาชนนี่เป็นหน้าที่ที่สธงอตรวจนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานเราจะตรวจทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งท้องถิ่นด้วยเนี่ยครับจริงๆแล้วหน่วยงานตรวจเรามีประมาณสักเจ0ด0ดกว่าหน่วยโอ้เยอะมากทั่วประเทศทั่วประเทศนะฮะอันนี้อันนี้เป็นหน่วยงานที่เราตรวจทั่วประเทศครับด้วยตากำลัง3า0พกว่าคนนะอันนี้นี่คือคือสิ่งที่มันมันในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้น สิ่งที่เรานอกจากเราจะตรวจเรื่องของหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยเรายังตรวจไปถึงหน่วยงานเอกชนที่มาเป็นคู่สัญญากับรัฐหรือมามาผูกพันก่อนนิติสัมพันธ์กับรัฐเพราะนั้นเนี่ยนอกจากหน่วยรับตรวจที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรายังตรวจเอกชนที่เข้ามาร่วมก่อนนิติสัมพันธ์เช่นมาทาสัญญากับรัฐมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานเอกชนที่เราตรวจนอกจากนั้นเนี่ยหลายห ท่านอาจจะไม่ทราบศสตงยังตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จัดเก็บรายได้ด้วยใช่ภาษีค่าทมเนียมทั้งหมดเนี่ยสนงก็จะตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจไม่รู้ว่าเวลาประชาชนเนี่ยเขาเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ครับนะหรือผู้ประกอบการนะเสียภาษีครบถ้วนหรือไม่ครับอันนี้เป็นจริงๆเนี่ยคนจัดเก็บเนี่ยเป็นหน้าที่ของสัมปกรณ์ของท้องถิ่นนะแต่สตงก็จะไปตรวจ ว่าในการดําเนินการเสียภาษีของประชาชนที่เขาเสียภาษีเนี่ยนะเขาเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่บางทีเนี่ยเอกชนก็จะสงสัยว่าทําไมเวลาสตงไปตรวจเรื่องการเสียภาษีที่ดินสิ่งก่อสร้างทาไมสตงไปตรวจเอกชนนะแล้วบางทีเอกชนก็ไม่รู้ว่าสตงมีอานาจไปตรวจด้วยเหรอนั่นน่ะสิผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของสมพาร์อ่าหลักๆคือสัมพารมีหน้าที่จัดเก็บแต่ไม่หมายความว่ามันไปซ้าซ้อนกับเขาใช่ไหมฮะไม่ครับเราไปตรวจ สมมติเราเราไปตรวจว่าการจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนแต่เราเนี่ยก็จะแจ้งสัมปาานแจ้งท้องถิ่นให้ประเมินการประเมินเราเข้าไปให้ไปประเมินให้ถูกต้องแต่เราไม่ได้ไปตรวจว่าว่าเขาทําถูกสัมปาานทําถูกหรือไม่ถูกนะครับท้องถิ่นทำถูกแต่เราจะไปตรวจว่าในการเสียภาษีของประชาชนเนี่ยเขาเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แต่เราไม่ได้ไปตรวจทั้งหมดนะครับเราก็จะใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบของเราอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไปตรวจ หน่วยงานทั้งเพราะนั้นเราตรวจทั้งหน่วยงานของรัฐนะครับตรวจทั้งเอกชนที่เข้ามาเป็นผู้สัญญาหรือก่อนนี่สินพันธ์กับบุคคลรวมทั้งประชาชนในเรื่องของการเสียภาษีค่าธรรมเนียมรายได้ต่างๆอันนี้คือบุคคลที่ถูกสรงอจะเข้าไปดําเนินการตรวจสอบดูดูดูอำนาจมันเยอะมาก หน้าที่ในการตรวจสอบเยอะมากแล้ว,แล,วแล้วทีมงานเยอะพอขนาดนั้นไหมฮะอ่านี่แหละครับคือปัญหาของสตงบุ<ะ>คลากรสตงเนี่ยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ3า0 0ันสามพันสามร้อยกว่าคนนะครับรวมแล้วก็มีพนักงานที่เป็นพนักงานของเราเนี่ยประมาณสักหกพันคนเพราะนั้นเรามีอัตรากําลังอยู่ประมาณ4ี่พันคนนี่เราพูดพูดกันให้เห็นภาพถามว่าในสี่พันคนเนี่ยไปตรวจแค่เอาหน่วยงานของรัฐอย่างเดียว7 8 0 0 0มก่ันหน่วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นี่ก็คือสิ่งที่ที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นภาระที่ที่ที่เราจะต้องเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะไปตรวจ uh huh. ให้ได้มากที่สุดครับอ่าอันนี้อันนี้ uh huh. เป็นสิ่งท้าทาย uh huh. ท้าทายการทํางานของสตง,งในยุคปัจจุบัน uh huh. ออครับ,รบพอท่านผู้ว่าก้าวขึ้นมานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของสตง,งวิสัยทัศน์ที่ประกาศเอาไปไว้ในวันที่ถแถลงข่าวแน่นอนลหละประเด็นเนี้ย ผมขอถามต่อเลยครับพอจํานวนของทีมงานที่จะเข้าไปช่วยในการตรวจสอบทั้งหมดครับมันไม่พอท่านมองวิธีการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงฮะที่มันจะทำให้ให้องค์กรมันกลายเป็น high performance organization หรือ SPO ผมทำยังไงผมผมเรียนดรมานัดอย่างนี้ครับว่าในการตรวจสอบของเราเนี่ยนี่คือลักษณะการตรวจสอบแต่หลักหลัตามการตรวจสอบของเราเนี่ยเราก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบซึ่งในมาตรฐานการตรวจสอบเนี่ยเราไม่ได้ เฉพาะประเทศไทยนะครับสอตงอทั่วโลกคือทุกประเทศจะมีสอตงอนะครับอแล้วเป็นสอตงอทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีเราเรียกว่าอินโทไซก็เหมือนกับสหประชาชาติครับจะเป็นอย่างนั้นเลยรูปแบบจําลองกันมาเลยนะฮะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็มีอินโทไซ์มีคณะมนตรีมีประธานนะอย่างเงี้ยทุกทุก หน่วยงานสตงทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็จะมาทํามาตรฐานการตรวจสอบเพื่อให้เกิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสตงเราก็ต้องไปเอามาตรฐานที่หน่วยงานทั่วสตงทั่วโลกเนี่ยกำหนดไว้ซึ่งเขากาหนดมาตรฐานในการตรวจสอบออกเป็น3กรณีสามลักษณะการตรวจสอบไอ้หนึ่งคือการตรวจสอบรายงานการเงินอันนี้เนี่ยหรือ financial audit อันนี้แหละพูดง่ายๆภาษาง่ายๆคือไปตรวจสอบรับรองงบการเงิน เช่นงบการเงินเช่นรัฐสากิจต่างๆเนี่ยเขามีรายรายได้เท่าไหร่เขามีรายจ่ายเท่าไหร่เขามีทุนอยู่เท่าไหร่แล้วเวลาใช้จ่ายแต่ละปีเนี่ยเขาใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเงินอยู่เท่าไหร่อ่าอย่างนงี้อันนี้หน้าที่หลักเลยหน้าหน้าที่ที่หนึ่งหน้าที่ที่หนึ่งนะซึ่งเราเรียกว่าตรวจสอบรายงานเงินแต่ภาษาง่ายๆคือตรวจสอบงบการเงินเหมือนงบบริษัทปกติแหละบริษัทต้องทางบแล้วให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแต่แต่เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานของรัฐ หลายๆหน่วยงานที่เราเราจะไปตรวจเป็นหน่วยงานของรัฐ <c oughs> เราก็เป็นผูต้ตรวจสอบ <c oughs> นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ไปตรวจสอบรับรองงบการเงินของหน่วยงานทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมดประมาณ8 4 0 0ันกว่าหน่วยฟังตัวเลขแล้วผมแบบอ่าคราวนี้เนี่ยตรวจสอบไปทำไมนอกจากไปตรวจสอบว่าเขาจะทํางบการเงินรับจ่ายถูกต้องหรือไม่แลบวิสาหกิจต่างๆนะครับว่าเขาใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่แล้วเนี่ยเรายังเอางบทั้งหมดทั่วประเทศตรวจสอบเพื่อเอามารวมกันว่า เอาละในประเทศของเราเนี่ยในการใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆที่จะทํางบการเงินเนี่ยเขามีรายรับเท่าไหร่แล้วจะเห็นประเทศว่าประเทศเรามีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่ก็จะเป็นซอสเป็นข้อมูลจากเราส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปในการตรวจสอบแต่ละหน่วยซึ่งสสงจะเป็นผู้ตรวจสอบหรืออาจจะมอบให้ผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตที่เราเห็นชอบเป็นผู้ตรวจสอบแล้วเราปรองงบออกมาแต่ละหน่วยแลวแต่ละหน่วยเ็าจะเอางบเนี่ยมารวมเป็นงบประเทศเพื่อให้รัฐบาลได้เห็นได้เห็นตัวเลขตัวเลข ภาพรวมทั้งประเทศว่างบการเงินของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศเนี่ยมีเท่าไหร่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีการเผยแพร่ครับตรวจสอบเสร็จเราก็เผยแพร่ให้ประชาชนส่งให้กระทรวงคลังไปดําเนินการส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาส่งให้สภาเป็นคนพิจารณานะอันเนี้ยจะเท่าไรอยากดูงบประเทศเราก็สามารถเข้าไปดูได้ตัวตัวเลขงบประเทศตัวนี้ที่ทางสตงตรวจสอบแล้ววิเคราะห์ให้สรุปให้เรียบร้อยพอส่งขึ้นไปยังรัฐบาลรัฐบาลเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยังไงจริงๆรัฐบาลสามารถดูได้เลยว่า หน่วยงานไหนมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับมีรายรับอยู่เท่าไหร่นะมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่รนะมีรายจ่ายเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยรัฐบาลจะมองเห็นภาพภาพรวมของการการการงบของขับงบของแผ่นดินอันนี้ก็จะเป็นช่วยรัฐบาลในการตรวจสอบลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองครับลักษณะที่สองเป็นการตรวจสอบการเป็นบัตรตามกฎหมายซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่คนจะรู้จักสอสอเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เวลามันแดงขึ้นมามันปูดขึ้นมามันจะมาจากทางสอสครับเราก็จะตรวจสอบการเป็นบัตรทางกฎหมายหรือคอมเพลียนออิด ซึ่งในการตรวจสอบการปฏิบัตามกฎหมายเนี่ยเราก็มีตรวจสอบตั้งแต่เรื่องของการหน่วยงานเนี่ยได้มีการรับจ่ายเงินถูกต้องหรือไม่ซึ่งอันนี้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดมเขาก็จะถูกสจงไปตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยในนอกจากตรวจสอบงบแล้วเราก็ยังมีการตรวจอย่างงี้ครับ,รบไปตรวจสอบการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ทั้งส่วนราชการและว,วิสาหกิจทั้งหมดองค์การมหาชนนี่คือการตรวจสอบอันที่หนึ่งอันที่สองไปตรวจสอบการเก็บรายได้ น,นี่ครับเราก็ไปตรวจสอบการจะเก็บรายได้ของท้องถิ่นว่าเขาจะเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วนไหมหมีการประเมินถูกต้องไหมอันนี้อาจจะไปตรวจสอบประชาชนที่สัมผัสกับประชาชนในโรงใน,ส,นส่วนของตรวจสอบการ,รกเก็บรายไดอ้อันนี้ก็ให้เห็นภาพอันที่3คือตรวจสอบการจะซื้อจ้างอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะประเทศเราเนี่ยงบลงทุนในการดําเนินการมันอยู่กับการจัดซื้อจัดจ้างเมกะโปรเจกต์ก็เยอะถูกครับของภาครัฐนี่มามาเยอะมากเยอะมากรัฐบาลชุดนี้ยิ่งเยอะนะครับมันเป็นงบลงทุนของประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันยิ่งอยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจก็ใช้งบลงทุนเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะอันนึงเป็นเครื่องมือของของรัฐพอกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหน่วยงานทั้งหมดก็จะไปดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วเจ้ก็จะเข้าไปตรวจ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเดี๋ยวนี้ก็มีการประมูลหรือว่าเปิดประมูลการจัดซื้อจ้างผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็จะสรุปง่ายๆว่าการจัดซื้อจ้างหลักๆตอนนี้ปร,ประเทศเราเนี่ยเราก็มีการบิดดิ้งนะอันที่สองก็คือคัดเลือกอันที่3คือเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักๆเนี่ยในการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐก็จะดําเนินการหลักๆด้วยวิธีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปตรวจเราไปตรวจแล้วก็ไปดูเพียงแต่ว่าเขาดําเนินการตามกฎหมายระเบียบคือตามพรบซื้อจ้างจาดซื้อจัดจ้างหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบจัด นะครับอีกอันนึงซึ่งเราตรวจสอบก็คือตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนครับมีการร้องเรียนมาว่ามีหน่วยงานของรัฐต่างๆใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้องหรือการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องหรือมีการจัดเก็บรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนอันนี้เป็นเรื่องที่เราไปตรวจสอบตามสื่อร้องเรียนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านพิธีกรเอ่ยมาเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยการตรวจสอบการร้องเรียนร้องเรียนเนี่ยมันคือการที่ประชาชนทุกคน สามารถมาร้องเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรืร่องการจัดเก็บรายได้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐท,ทั้งหมดเนี่ยให้สจงได้นะครับวิธีการร้องเรียนเราจะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สจงก,ก็ได้ซึ่งมีการเปิดให้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จะร้องเรียนเป็นรัฐอักษรก็ได้เรามีหน่วยงานทั้งหมดทุกจังหวัดมีสจงอทุกจังหวัดแล้วก็มีสจงอภาคเพราะนั้นประชาชนสามารถร่วมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของรัฐเพื่อป้องกันการ ร่วไหลของการใช้จ่ายเงินนะโดยร่วมเข้ามาตรวจสอบ,ร,บร่วมเข้ามาให้ข้อมูลกับสนงเพื่อดําเนินการไปตรวจสอบเรื่องนั้นได้นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบตามน้องเรียนซึ่งอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบการบริบัติตามกฎหมายประเภทที่2ครับประเภทที่3คือการตรวจสอบเรียก,กว่าตรวจสอบการดําเนินงานผลสมรรถและการผลสมธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานหรือเรียกง่ายๆถ้าเป็นนักวิชาการก็คือ performance audit หรือตรวจสอบประเมินผลครับซึ่งอะไรล่ะเช่นในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ไหมก็ลงไปตรวจสอบลงไปตรวจสอบมีการก่อสร้างถนนปรากฏว่าถนนเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถใช้ได้อันนี้สงก็จะไปตรวจสอบใช้ใช้ไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาหรือเราเห็นอาคารเนหลายอาคารครับเวลาเราไปต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าก่อสร้างเสร็จไม่มีการเอามาใช้ปล่อยทิ้งร้างอย่างนี้เป็นหน้าที่สชง็จะต้องไปไปดูว่า การที่เขาเอาเงินแผ่นดินไปใช้ครับแล้วปล่อยปล่อยทิ้งล้างไว้ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์อ,อ,อย่างเงี้ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนเป,เป็นการใช้เงินแบบไม่คุ้มประโยชน์ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่า,าไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนี่ก็เป็นหน้าที่สสอ,งองหลกัหลกๆ3าอันนะครับเพราะนั้นทบทวนง,ง่ายๆก็คือเราไม่ได้ที่ตรวจสอบร,รายงานการเงินหรือง,งบการเงินน,นี่หน้าที่ที่หนึ่งหน้าที่2คือ,อการาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายหน้าที่ที่3คือการตรวจสอบประเมินผลนะหรือตรวจสอบเรื่อง ผลสมรระไปสธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐนี่คือหน้าที่ที่สสง,งไปตรวจครับครับคุณผู้ชมฟังถึงตรงนี้3ข้อหลักๆนะฮะไม่ใช่หน้าที่ของสองตงประเทศไทยอย่างเดียวแต่นี่เป็นมาตรฐานระดับสากลนะฮะที่สงตงหรือว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกเขาใช้กันและบริบทของประเทศไทยแน่นอนคุณผู้ชมมันต่างจากต่างประเทศแน่นอนวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าสตงคนใหม่ท่านนี้ จะปรับมุมมองแบบนี้อย่างไรและจะขับเคลื่อนนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนอย่างไรและสําคัญที่สุดคุณผู้ชมมีวิธีในการป้องกันและป้องปร,รามการใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่างไม่คุ้มประโยชน์ได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อในท็อกเกเตอร์ครับ อินเทอร์วิวคุณผู้ชมร่วมกันจัดรายการกับผมนะครับผ่านทางเพจเฟ c บุ๊ก k TV5 HD าเออนไลน์รวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมสดผ่านทาง YouTube ไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ TV5 HD o n l อ n e อนไลน์ะครับอยากเสนอความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานของสอตงหรือว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินและอยากเสนอข้อคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมนะฮะให้กับท่านผู้ว่าสตงคนใหม่ ทำได้เลยครับร่วมกันจัดรายการไปพร้อมกับผมครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านบมนเทียนอยู่กับเรานะ่ยฮะคุยกันต่อฮะวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาไม่กี่วันเองนะฮะเพิ่งจะเปิดวิสัยทัศน์แถลงวิสัยทัศน์ต่อหน้าสื่อมวลชนเยอะแยะมากายเลยวิสัยทัศน์ส่วนตัวอันนี้ผมด้วยความเคารพจริงๆท่านผู้ว่าด้วยคำที่ท่านเป็นลูกม่อของสอตงอ,อยู่แล้วผมใช้คํานี้อันนี้ด้วยความเคารพ มันง่ายไหมในการที่พอเราขึ้นมานั่งเก้าอี้บริหารสูงสุดแล้วพอมองลงไประดับล่างกว่าเราผู้ปฏิบัติงานเป็นทีมเอาผมใช้ก็เป็นทีมแล้วกันมีนการเปิดตัวทีมโคศกนะฮะโดยเฉพาะทางด้านของท่านสุทธิพงศ์นะฮะบ,บุญนิถิทท่านร,ร,รองผู้ว่าสอตองก็ขึ้นมาเป็นโคศกของสอตงร,รโโสองการบริหารจัดการทุกอย่างด้วยความเป็นมืออาชีพของท่านเองมันช่วยทําให้การทํางานชัดเจนขึ้นและง่ายขึ้นไหมครับคืออย่างนี้ครับ ผมผมผมเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ว่าด้วยความที่เป็นเป็นคนสตงทราบทำงานสตงมาตั้งแต่รับราชการสามสิบกว่าปีเรียนว่าสิ่งที่ที่ที่ผมคิดมาตลอดก็ก็สิ่งที่เอ๊ะทำยังไงเนี่ยถึงจะให้คนของสตงเป็นคุณมีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเวลาไปตรวจเนี่ยหน่วยรับตรวจจะได้รับสิ่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้เกิดความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของผมขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในวิสัยทัศน์ของผมนะในฐานะผู้นําองค์กรมผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะสร้างคนเก่งคนดีนี่คือเรื่องแรกเลยคนเก่งและคนดคนีคนเก่งนั้นต้องเป็นคนดีด้วยนะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมวางไว้อันแรกเลยะนะคือสร้างคนเก่งคนดีครับร้านที่สก็คือเนื่องจากมีหน่วยรับตรวจ เยอะมากอย่างที่เรียนให้ทราบวิธีการตรวจเราตรวจเยอะมากเราไม่สามารถใช้อัตรากำลังที่เรามีไปตรวจได้หมดเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแหละในการสร้างคนเก่งคนดีเนี่ยคนนั้นเนี่ยต้องมีมีความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลนี่คือสิ่งที่คนนอกจากเก่งดีต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเด้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีความรู้ดิจิทัลแล้วต้องมียึดมั่นจิตสาธารณะเนี่ยสามสามคำเนี่ย จะเป็นสิ่งที่ผมให้คำมั่นว่าจะพัฒนาองค์กรในการทำงานทั้งคนท,งทั้งเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องของรเรื่องของส่วนรวมรนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมวางไว้เนี่ยต่อไปนี้เราจะพัฒนาคนของสตงให้มีความรู้ความความรู้ในกฎระเบียบในคือเราไปตรวจเขาเราก็ต้องรู้กฎระเบียบ<อ>ให้มากล่ะให้คือสตงเนี่ยไปตรวจเขาเนี่ยจะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไปตรวจเขาโดยอาศัยกฎระเบียบของหน่วยงานสตงไม่เคยออกกฎระเบียบให้หน่วยงานไหนปฏิบัติ วัะนั้นเนี่ยเราก็ไปตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาวัะนั้นเนี่ยในกฎระเบียบของเขาเนี่ยคนของเราก็ต้องรู้กฎระเบียบที่เขาออกมาเช่นไปตรวจท้องถิ่นก็ต้องรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันรัะนั้นคนของเราต้องรู้ก่อนก็ไปตรวจเขาอันที่อันต้องเนี่ยให้เกิดความเก่งแล้วเราจะมีเน้นเรื่องจริยธรรมว่านอกจากเก่งแล้วคุณต้องมีจริยธรรมในการทํางานในการปฏิบัติเนี่ยคือสิ่งที่เราจะหลอมรวมคนของเรา ให้เป็นเป็นเป็นคนเก่งและคนดีครับอันที่สองจากหน่วยงานที่เรามีเยอะๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็พยายามพัฒนาองค์กรตอนนี้สอสอกก็ใช้ระบบ e-office e-office คืออะไร,ค,รคือการที่ทํางานโดยไม่ใช้กระดาษที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเราใช้การทํางานโดยใช้ระบบ e-office ทางานโดยไม่ใช้กระดาษใช้ลเซนอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเรากําลังดําเนินการจัดทําการตรวจสอบ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบให้ครบให้หน่วยทุกหน่วยได้มากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยปีหน้าปีหน้าซึ่งเราเรากำลังทำ e audit ระบบ e audit ตรวจสอบ,สอบโดยใช้เทคโนโลยีรเราก็จะคาดจะว่าตรวจรับปลายปีนี้ทั้งระบบ,บแล้วเราก็จะนําระบบนี้มาใช้ในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐให้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นด้วยแต่าก,กาลังที่เรามีครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือ คนของเราก็ต้องมีความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นหน้าตาไอ้หน่วยตัวนี้ที่ที่จะไปตรวจสอบมันเป็นยังไงฮะมันเป็นการตรวจสอบของสอสงอามมาตรฐานเราหยิบน้มาตรฐานแล้วมาเขียนเป็นวิธีการตรวจสอบให้เป็นให้เป็นระบบงานตรวจสอบเราวแต่ลระบบเช่นตรวจสอบอ่ซื้อจ้างต้องตรวจยังไงเป็นแค่แบบเว็บแอปอย่างงี้แหละฮะเป็นเป็นอันนี้เป็นเป็น ระบบการทํางานเว็บแอปจะเป็นอีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้จะเป็นตัวระบบการทํางานเลยเราเอาระบบการทํางานมาเป็นระบบ e a ออดิตเลยนะครับพอเราทำเราจะใช้ระบบเนี้ยตรวจเพื่อให้ตรวจได้ครอบคุมมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนของเราก็ต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีิจิทอลแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราอยากให้คนของเราเนี่ยคำนึงถึงเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมครับของประเทศชาติของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ผมจะนํามาสร้าง หลอ่ลอร้อมคนของสอตง,งรับนะครับซึ่งในการสร้างเนี่ยจะทําเกิดอะไรเกิดความเชื่อมั่นว่าหน่วยรับตรวจทั้งหมดที่ถูกสตง,งตรวจะจะได้รับความเชื่อมั่นในการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันเมื่อเราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาตรวจสอบจะลดการใช้ดุลพินิษฐ์ด้วยมาตรฐานและลดการใช้ดุลพินิษฐ์จะเกิดความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เราไปตรวจทั้งหมด อันนี้คือสิ่งที่มัน,มน,มนจะต้องเกิดใ,ในสิ่งที่ผมกําลังจะบอกบผมก็เลยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทททเราอยากพัฒนาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะพัฒนาเนี่ยเราทํางานกันเยอะแยะเหมือนที่ท่านดรมนาถามแล้วสองอทางานกันเยอะแยะผลงานไปอยู่ที่ไหนตรวจหน่วยงานตั้งแต่เจ็ดหมื่นใบพันนหน่วยตรวจงานงบของทั้งประเทศ ครันะสานึล้านล้านที่งบประมาณใช้ไปเนี่ยกัภาษีที่เก็บ2.7ล้านล้านสมมุตินะเนี่ยแล้วตรวจแล้วไปไหนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสยจะไม่เคยมีโคศกสงนี่เป็นครั้งแรกของสงอที่เราแต่งตั้งโคศกของสสงโดยให้โดยให้ท่านท่านรองท่านรองสุทธิพงศ์เป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของเอาผลงานสงนมาเผยแพร่ทุกเดือน ครับนะอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่มันจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ต่อไปแล้วเราก็มีทีมโฆษกอยู่ทุกภาคอันนี้ท่านรองสุธิพงศ์อ่าใช่ครับเนี่ยท่านนี้เป็นเป็นหัวหน้าทีมโฆษกนะจะมีการกําหนดแถลงข่าวรอบเดือนรอบเดือนเป็นเป็นรายเดือนต่อไปนี้เนี่ยประชาชนหรือสื่อมวลชนก็จะรับรู้ว่าในงานที่ตรวจของสตงแต่ละเดือนเนี่ยไปตรวจสอบพบอะไรบ้างมีข้อเสนอแนะเรื่องอะไรมีการป้องกันความเสียหายเรื่องอะไรเช่น เมื่อเราแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แถลงว่าเรามีการตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างถนนพระรามสองเนี่ยอเป็ระดว่ามีประเด็นทําไมไม่แล้วเสร็จนี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเรามหากราบมากเลยมหากราบเดี๋ยวเราจะมาเผยแพร่ให้ประชาชนว่ามันทําไมไม่เสร็จแล้วทํายังไงมันถึงจะแก้ไขปัญหาให้เสร็จนี่เป็นหน้าที่ที่อาจจะนึกไอ้สงทําด้วยเหรอแต่วันนี้เราจะเห็นภาพอย่างนั้นเราจะเห็นภาพภาพที่เอ้ยประชาชนเดือดร้อนแล้วสงเข้าไปตรวจสอบแล้วเสนอแนะวิธีการแก้ไข แลเนี่เป็นภาพที่ที่ที่เราอยากทําเราจะตรวจสอบแล้วเราจะเสนอแนะหน่วยงานของรัฐทําให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางในการทํางานของผมในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราจะมีทีมงานทั้งส่วนกลางและส่วนภมิภาคท่านสามารถไปไปที่ไหนเนี่ยไปสามารถขอเรื่องนั้นรับรู้เรื่องนั้นจากทีมงานโฆษกเราได้ทั่วประเทศครับผมชอบผมชอบวิสัยทัศน์ตัวนี้มากนะคือการการสร้างทีม ของสอตงคือหน่วยรับตรวจเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณผู้ชมครับขเขาก็คงมีความรู้ความเข้าใจปกตินะฮะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ถึงการเขาเรียกว่าเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังท่านก็ว่าการทำปกติแต่พอมาถึงยุคของของท่านผู้ว่าคนใหม่ท่านอัดเข้าไปเลยต้องเป็นคนเก่งคนดีใช่ไหมฮะแล้วก็เก่งเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย เพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของระบบต่างๆที่จะเข้าไปใช้ปรับใช้ให้มันทันยุคทันสมัยด้วยใช่ครับแล้วที่สําคัญคือจิตสาธารณะทำหนึ่งถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนประอันนี้คือดีมากนะหลายหน่วยงานแทบจะมองข้ามเรื่องของจิตสาธารณะไปแล้วใช่ครับครับนะฮะอันนี้แหละมันจะทําให้เกิดการตรวจสอบสองงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาติในภาพรวมทั้งหมดนะครับนี่มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนอกจากสิ่งที่ที่ท่านวางวางการสร้างคนไปแล้ว แนวทางในการที่จะป้องกันหรือว่าป้องปรามในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีหลายคนตอนนี้นั่งดูอยู่ผมรู้สึกเลยเขาจะเริ่มกังวลแล้วพอวันนี้พอท็อกซ์เกเตอร์มาแจกแจงหน้าที่ของสตองออท่านผู้ว่าคนใหม่มาถึงวันนี้โอ้โหเริ่มขยับกันไม่เป็นแล้วทั้งที่เขาก็ทําถูกในใกฎระเบียบของเขาเองแต่ด้วยความที่มันเป็นระบบราชการท่านผู้ว่าครับมันก็เลยทําให้เขารู้สึกเกรงไปหมดหรือเปล่าฮะแล้วเวลาที่สตงจะเข้าไปไปหาเขาที่ไปออเดดทีหรือว่าะไฟ a ันเชื่อออดแบบเนี้ยแย่นะ เขาจะทําไงให้เขารู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นนะฮะ,ะผมผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมมอบนโยบายไปคือต่อไปเนี่ยสสงเนี่ยครับเวลาตรวจต้องตรวจเชิงแนะนำเนะี่ยคือคือเร,เราต้องแยกกันครับระหว่างคนที่ที่ตั้งใจทํางานแล้วผิดพลาดกับคนที่ทุจริต ัถ้าทุจริตแน่นอนมีเรื่องร้องมีคนมาร้องหรือเราไปตรวจเจอทุจริตเองก็ได้ในการตรวจสอบระบบซื้อจ้างทุจริตเนี่ยเราแยกไปเลยว่าคนอย่างนี้เราต้องมอาไว้ในระบบอันนี้้เราเราหั่นเลยใช่พร้อมฆ่าทิ้งเลยไม่ใช่ขนาดนั้นขนาดนั้นแต่คนที่ทำทำพลาดโดยสุจริตอันนี้เราต้องตรวจสอบแล้วแนะนำให้เขาแก้ไขให้เขาทำให้ถูกต้อง เพื่อให้เขารู้ว่าที่ทำเนี่ยอาจจะทํามาเป็นสิบปีแล้วผิดนะต่อไปเนี่ยถ้าทําไม่ถูกต้องทํำยังไงเพื่อให้เขาเกิดขวัญกําลังใจว่าอ๋อเขาได้ทําแล้วสตงไปตรวจเออไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเขาไครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปแค่บกพร่องแล้วไม่เกิดความเสียหายสตงก็จะตรวจเชิงแนะนำํำเชิงตรวจซึ่งซึ่งภาษาง่ายๆที่ใช้กันที่ผ่านมาคือตรวจสอบเชิงกัลยันนามิดเป็นวิธีดีต่อกันเป็นวิธีดีเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะตรวจสอบเชิงแนะนํามีปัญหาอื หน่วยงานทั้ง,งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาในการปฏิบัติไม่มั่นใจในการทํางานนะไม่มั่นใจทำงานสามารถทําหนังสือถามสอตองอได้เลยว่าไอ้ที่ทาเนี่ยอย่างนี้มันมีปัญหาอุรรคแล้วถ้าทาเนี่ยจะต้องทำอย่างไงมีแนวทางมีแนวทางทําเป็นละลักอักษรมาเลยครับผ่านหัวหน้า,หน,าหน่วยงานมาถามสตสงอ <Adjust S 1> <ๆ>สอ,องจะตอบเลยสําหรับคนที่ ทํางานแล้วไม่มั่นใจว่าจะผิดไหมนะอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นกฎหมายสตงและเป็นนโยบายก่อนเข้ามาคุยกับท่านผู้ว่าผมก็เข้าไปดูหน้าเว็บหน้าเพจของทางสตงพอขึ้นปุ๊บผมยังไม่ทันได้อ่านเลยมีแบบ AI แอดบินพร้อมถามนะฮะมีอะไรให้ทางสตงให้ช่วยเหลือแสดงความเห็นได้ทันทีเลยดีมากครับ ยังพันถามเลยมาแล้วครับคือไวมากไวมากคือคือเราเราอยากให้ประชาชนได้ได้ได้สัมผัสกับสนงอแบบใกล้ชิดเพราะรแต่เดิมเนี่ยอาจจะห่างเหนินกันครับและจริงๆหน่วยหน่วยเจ้าหน้นาที่ของรัฐทั้งหมดไม่ว่าเป็นราชการและวิสาหกิจไม่อยากรู้จักสนงอตอนนี้เราอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันอย่ามองสนงอวไ่งต้องตัวจับผิดครับ แต่มองว่าเฮ้ยสตงมาช่วยตรวจจะได้รู้ว่า<ะ>มีข้อบกพร่องอะไรครับท่านผู้ว่าผมผมอยากให้ท่านวาฉายภาพให้ให้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้ให้เห็นฉากกระทัดว่าคําว่าสตงในยุคเดิม<ะ>กับสตงยุคใหม่คํานิยามคําจํากัดความสั้นๆตรงนี้คืออย่างนี้ครับเนื่องจากเราอะเดิมเนี่ย<ะ>เรามีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐ ทำตามกฎหมายระเบียบหรือไม่มนั่นคือนั่นคือที่ผ่านมาครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าไอการกฎหมายมันเขียนไว้มันเป็นกฎหมายกลางครับเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอาจจะบกพร่องบ้างเพราะฉะนั้น,นในความบกพร่องของเขาไม่ใช่ความผิดร้แรงรเขาไม่เกิดความเสียหายเราตรวจจริงแต่เราถ้าพบว่าบกพร่องโดยไม่เกิดความเสียหายไม่ทุจริตเราก็จะแนะนําให้เขาทําไม่ถูกต้อง<ห>เพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าที่เราก็ก็อาจจะตรวจสอบตามกฎหมายเนยเหมือนเดิมนั่นแหละว่าเขาปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบไหม แต่ในบริบทในการในการแจ้งผลการตรวจสอบจะปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เจ้าที่ของรัฐได้กล้าใช้ใช้เงินของรัฐเนี่ยให้ไปในการพัฒนาประเทศในการเบิกจ่ายถูกต้องในการจะซื้อจะจ้างถูกต้องเพราะงั้นทุกคนก็จะกลัวหมดว่าสมัยก่อนอาจจะเคยได้ยินนะโอ้ไม่เอาหรอกเดี๋ยวทำแล้วสต้องมาตรวจใช่ครับเพราะฉะนั้นบริบทใหม่เนี่ยเฮ้ยทำไปทําไมทุจริต แล้วมันไม่เสียหายเดี๋ยวสตงอมาตรวจถ้ามันผิดจริงๆเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้ทําให้ถูกต้องพื่เกิดความมั่นใจยกหูถามก็ได้เมลถามก็ได้ใช่แล้วก็ทำหนังสือไปแล้วสอนถามไปแล้วไปแล้วสอนคุณจะได้ไปทําให้ถูกเดี๋ยวสตงแจ้งกลับมาหนึ่งสองสามเองจะบอกเราเราจะตอบอย่างเร็วที่สุดซึ่งปกติก็จะไม่เกิน30วันควันอันนี้เพื่อให้เขาไปทํางานต่อได้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง ไม่รู้จะใช้คําจํากัดความของสอตองอย่างไรจะเป็นบุคคลที่คอยไปตรวจสอบหรือจะไปจับผิดถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะคิดแบบนั้นครแต่พอวันนี้ฟังจากท่านผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินนะฮะท่านบนเทียนจริญผลท่านเป็นผู้ว่าสอตอง,องคนใหม่ผมเปลี่ยนหมเซ็ตของตัวเองทันทีไม่ใช่อีกต่อไปถ้าคุณทําผิดพลาดในส่วนของคุณในระบบราชการในหน่วยงานองค์กรภาครัฐหรือแม้แต่ภาคเอกชนก็ตาแต่ คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดขอคําปรึกษาสอตองอได้ไดสอตองอเป็นการณามิตรใช่ครับไม่ใช่คนที่มาจะมาคอยห้ามหันอย่างเดียวใช่ครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้วิสัยทัศน์ใหม่ของสอตองอคุณผู้ชมครับคุยได้เป็นเพื่อนได้ครับและในทุกๆเดือนก็จะมีการถแถลงข่าวถึงผลงานของทางสอตองอด้วยวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสอตองอทําหน้าที่อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมป้องกันการการั่วไหลของเงินของแผ่นดินเพราะเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน เป็นเงินของพี่น้องประชาชนคนไทยทางประเทศวันนี้ขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านใหม่ครับท่านบนเทียนเจริญผลครับขอบพระคุณมากมากครับ,รบวันนี้ได้ความรู้ <laughs> พอสมควรเยอะมากนะฮะถ้ามีเวลาอยากคุยกันต่อเยอะๆเลยแต่ไม่ไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะช่วงของ m a r k e ต talk คุณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปชิมไข่ครอบคาบสมุทรและเป็นสินค้า GI เป็นอาหารขึ้นชื่อพื้นถิ่นของชาวอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา อร่อยแน่นอนพบกันในช่วงหน้ากับ Market Talk ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ